สวัสดีครับไปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมมีไวเลสตัวใหม่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับตัวนี้เป็นจากค่ายไลซิกนะครับเป็นไลซิกรีเลย์ G10 นะครับไวเลสกีตาร์ซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมลองใช้แล้วผมชอบแล้วผมก็เลยอยากมาแนะนำนะครับก็นะครับหน้าตาไม่มีอะไรมากครับมันก็จะเป็นฐานนะครับหน้าตาไวเลสจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวส่งสัญญาณนะครับที่เสียบกับกีตาร์อันนี้คือตัวรับสัญญาณคือต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยที่ผมชอบนะเอาที่ผมชอบนะครับคือมันเล็กลักษณะตัวรับสัญญาณค่อนข้างจะเล็กนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยบอร์ดเราเนี่ยมีบอร์ดเอฟเฟกต์เราเนี่ยมีพื้นที่เหลือเยอะขึ้นอันดับ2คือตัวส่งนะครับเล็กแค่นี้เองและที่สำคัญคือไม่ต้องใส่ถ่านนะครับใช้ระบบชาร์จแบตเตอรี่เอาก็คือเวลาเราเล่นเสร็จนะครับแล้วเราก็ชาร์จโดยการเสียบเข้าไปในถ่านนี้นะครับมันก็จะมีไฟขึ้นปึ๊บอย่างนี้นะครับก็คือชาร์จนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวส่งเนี่ยปกติถ้าเราเคยใช้ไวเลสนะครับมันก็จะเป็นตัวแบบว่ามีตัวบอดี้แพ็คนะครับมีสายเสียบกับกีตาร์ก็มีบอดี้แพ็คโยงมาไว้ที่ไว้เหน็บกับหลังเรานะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างสะดวกมากตรงที่ว่ามันเนี่ย เสียบปุ๊บเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ก็เสียบกีตาร์ปุ๊บนะครับก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับเป็นอันใช้ได้เล่นได้แล้วนะครับสบายสบายไม่ต้องใส่ฐานด้วยนะครับแล้วก็การชาร์จไฟครั้งนึงเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับต่อเนื่องกันเลยเนี่ย8ชั่วโมงนะครับก็สบายก็ตัวนี้เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับไวเลสตัวนี้เป็นสัญญาณคลื่นดิจิตอลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีระบบตัดเสียงระบบตัดเสียงคือสมมติว่าเราเล่นปกติเราเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับแล้วเราลืมปิดแอมป์หรือเราลืมมิวส์เสียงเนี่ยเวลาดึงออกแบบมันก็จะดังตุ๊บนะครับแล้วก็นั่นเนี่ยเรียบร้อยแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องมิวส์เสียงครับเพื่อนๆก็เปิดกีตาร์ปกติได้เลยเสียบเข้าไปได้เลยเสียงมาพอเล่นเสร็จไม่ต้องมิวส์ดึงได้เลยปุ๊บมันก็จะตัดเสียงให้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะเพราะบางทีแบบเราเล่นกีตาร์แบบรีบๆไงรีบๆแล้วเราลืมมิวส์เสียงมันก็จะดังตุ๊บนะครับก็เป็นเสียงที่ไม่พึงปรารถนาของนักดนตรีทุกคนนะครับอีกอย่างที่ชอบคือผิวสัมผัสของเจ้าตัวเนี้ยไวเลสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบผิวด้านผมเล่นแล้วเวลาผมสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าใช้อ่ะนะครับมันน่าใช้คือมันผิวมันด้านนะครับมันก็เลยหรืออย่างมันดูมีราคาด้วยแล้วก็ลืมบอกไปว่าตัวนี้ระยะออกผลประมาณ50ฟุตนะครับ50ฟุตก็คือถ้าเทียบเป็นเมตรก็คือประมาณ15เมตร15เมตรเนี่ยถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะครับบนสเตจจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นตามร้านอาหารหรือเล่นบ่าไม่ใช่สเตจใหญ่จริงๆเนี่ยว่า15เมตรนี่ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานจริงๆแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าสัญญาณมันเสถียรมากน้อยเพียงไรครับเย้เอาละครับคราวนี้เรามาทดสอบนะครับความเสถียรของสัญญาณนะครับของเจ้าไลซิกรีเลย์ G10 ตัวนี้นะครับโดยที่นะครับผมจะตั้งเครื่องอัดเสียงไว้ตรงนี้นะครับเครื่องตัดเสียงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อกับไลซิกรีเลย์ G10 ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะทำการกระโดดโลดเต้นเพื่อเช็คสัญญาณให้เพื่อนๆดูนะครับด้วยระยะทางประมาณนี้นะครับจากตรงนี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงหน้าบ้านผมนะครับด้วยระยะขนาดนี้นะครับแล้วลองดูว่าสัญญาณมันโอเคไหมนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะผมจะกดอัดนะครับผมปึ๊บไฟแดงขึ้นคราวนี้ก็จะทำการอัดเสียงไว้แล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันOkay.
ที่ผมลองและผมชื่นชอบมากๆนะครับก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาไวเลสนะครับกีตาร์ที่พกพาง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับก็อยากจะมาแนะนำตัวนี้เลยแล้วกันนะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ